ฮุนไดเปิดตัว All-New Staria รถตู้อเนกประสงค์เจเนอเรชันใหม่ที่เคยทำตลาดในหลากหลายชื่อรุ่นทั้ง H1, Starex, IMAX ตามตลาดที่จำหน่ายโดยครั้งนี้มาพร้อมกับการออกแบบในสไตล์อวกาศและเทคโนโลยีต่างๆมากมายพร้อมเริ่มจำหน่ายในบางตลาดราวช่วงกลางปี2021นี้เป็นต้นไปฮุนไดสตาเรียมีรูปแบบการจัดวางที่นั่งตั้งแต่2ไปจนถึง11ที่นั่งใน2รุ่นย่อยคือสตาเรียและสตาเรียพรีเมียมโดยรุ่นหลังฮุนไดเคลมว่าเป็นการยกมาตรฐานรถอเนกประสงค์ไปสู่อีกระดับที่เหนือกว่าด้วยฟีเจอร์ที่น่าสนใจต่างๆและการตกแต่งที่มีความเฉพาะที่เน้นความหรูหราและให้ความรู้สึกที่ดีในการโดยสารฮุนไดสตาเรียได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเส้นโค้งของแสงไฟที่ขอบฟ้าของโลกในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเมื่อมองจากอวกาศด้านหน้าดีไซน์โดดเด่นด้วยเส้นไฟ Daytime LED ที่เป็นแนวนอนทอดตัวยาวตลอดความกว้างของรถดูเป็นเอกลักษณ์สอดรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ความกว้างของตัวรถเช่นกันมาพร้อมตะแกรงด้านหน้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าถูกจัดวางลงมาในระดับที่อยู่ต่ำกว่ารถยนต์ทั่วไปคืออยู่บริเวณด้านข้างของตะแกรงด้านหน้าโดยมีการใช้สีตัวถังภายนอกตกแต่งส่วนต่างๆของด้านหน้าสำหรับ Staria Premium จะมาพร้อมการตกแต่งเพื่อเพิ่มความหรูหราและดูทันสมัยมากขึ้นด้วยวัสดุสีโครเมียมในส่วนของตราสัญลักษณ์ฮุนไดแผงกระจังหน้าเบ้าไฟหน้ากันชนหน้าและท้ายล้ออลอยครอบกระจกมองข้างมือจับประตูโดยขอบกระจกหน้าต่างรอบคันที่ถูกลดระดับลงมาช่วยเพิ่มทัศนวิสัยจากภายในห้องโดยสารและความรู้สึกเปิดโล่งสบายตาไฟท้ายเป็นแบบแนวตั้งที่ยาวขึ้นไปเกือบจรดหลังคาโดยรุ่น Staria Premium จะใช้ชุดไฟท้ายที่มีดีไซน์ในแบบ Parametric Pixel กันชนหลังมีระดับที่ลดลงทำให้ง่ายในการบรรจุหรือขนย้ายสัมภาระเข้าออกจากพื้นที่ด้านหลังมิติตัวถังของ Hyundai Staria มีดังนี้ยาว 5,253 มม.กว้าง 1,997 มม.และสูง 1,990 มม.ระยะฐานล้ออยู่ที่ 3,273 มม.คือมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนในทุกมิติโดยยาวขึ้น103มม.กว้างขึ้น77มม.สูงขึ้น65มม.และฐานล้อยาวกว่าเดิม73มม.Hyundai Staria มี8สีตัวถังภายนอกให้เลือกได้แก่สีดำมุกสีขาวสีน้ำเงินสีเงินสีเหลืองสีเทา2แบบและสีน้ำตาลมุกภายในห้องดีไซน์ของ Staria เน้นการออกแบบที่ให้ความสะดวกสบายในการโดยสารมาพร้อมความหรูหราที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากห้องดีไซน์ของเรือสำราญที่ดูโปร่งโล่งสบายตาและมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางช่องใส่ถุงมือบริเวณที่นั่งของผู้โดยสารด้านหน้าถูกขยับไปด้านหน้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาเบาะนั่งผู้ขับขี่ดูทันสมัยล้ำยุคโดยจอแสดงผลการขับขี่มีขนาดใหญ่ถึง 10.25 นิ้วจอแสดงผลกลางเป็นระบบสัมผัสคันเกียร์เป็นแบบกดปุ่มปุ่มควบคุมดิจิตอลต่างๆถูกจัดวางไว้ด้านบนของแดชบอร์ดเพื่อให้ง่ายในการมองเห็นช่องเก็บสัมภาระมีตามจุดต่างๆทั้งคอนโซลด้านบนด้านใต้และโดยรอบจอแสดงผลกลางโดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าจะมีที่วางแก้วน้ำช่อง USB และที่เก็บสัมภาระบริเวณคอนโซลกลาง Staria รุ่นพรีเมียมมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางของคุณไปเลยโดยในรุ่น7ที่นั่งจะมาพร้อมเบาะนั่งผ่อนคลายระดับพรีเมียมในที่นั่งแถวที่2ปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้าและยังสามารถเลื่อนสไลด์เพื่อการเข้าออกที่ง่ายและปรับพื้นที่จุดสัมภาระด้านหลังให้มากขึ้นปุ่มเลือกโหมดผ่อนคลายเป็นแบบ One Touch ที่จะปรับเอนเบาะนั่งโดยอัตโนมัติไปสู่ตำแหน่งที่กระจายน้ำหนักของผู้นั่งได้อย่างสมดุลซึ่งแม้ว่าเบาะนั่งจะถูกปรับเอนแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ในที่นั่งแถวที่3สำหรับ Staria รุ่นพรีเมียม9ที่นั่งเบาะนั่งเดียวในที่นั่งแถวที่2สามารถปรับหมุนได้180องศาเพื่อหันหน้าเข้าหาผู้โดยสารในที่นั่งแถวที่3ได้ทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานในองค์กรหรือออฟฟิศเคลื่อนที่
ที่อาจจะต้องมีการประชุมภายในรถส่วนการใช้งานในครอบครัวการปรับหมุน180องศาจะช่วยการเข้าถึงเบาะที่นั่งแถวที่3ทำได้ง่ายขึ้นไฟแอมเบียนเป็นแบบ64เฉดสีที่มีให้ในรุ่นพรีเมียมทุกรุ่นโดยสามารถปรับระบบไฟให้ส่องสว่างในส่วนต่างๆอย่างค็อกพิทคอนโซลประตูและพื้นที่จุสัมภาระได้หลากหลายรูปแบบโดยรุ่นบนยังมีระบบเสียงจากBoseเข้ามาช่วยเพิ่มสุนทรีภาพในการเดินทางด้วยสำหรับสีภายในห้องดีไซน์จะมีสีดำสีทูโทนดำเบจและสีทูโทนดำน้ำเงินส่วนในรุ่นพรีเมียมจะมีทางเลือกเพิ่มเข้ามาคือสีทูโทนเทาน้ำตาลและสีทูโทนเทาอ่อนฮุนไดสตาร์เรียรุ่น2และ3ที่นั่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในทางธุรกิจโดยพื้นที่จุสัมภาระสามารถขยายได้สูงสุดถึง 5,000 ลิตรเลยทีเดียวฮุนไดสตาร์เรียมาพร้อม2ขุมพลังทางเลือกที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล VGT ความจุ 2.2 ลิตรและเครื่องยนต์เบนซิน Smart Stream G6D3 MPI ความจุ 3.5 ลิตรหรือเครื่องยนต์ดีเซลเป็นบล็อกที่รับการปรับปรุงใหม่มาพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้กำลังสูงสุด 174.5 แรงม้าแรงบิดสูงสุด432นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์เบนซิน 3.5 ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้กำลังสูงสุด268แรงม้าแรงบิดสูงสุด331นิวตันเมตรโดยฮุนไดได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้เดินเรียบขึ้นทำงานเงียบลงและมีการสั่นสะเทือนน้อยลงให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลทำอัตราเร่งได้ดีขึ้นฮุนไดยังได้ปรับปรุงให้มีความนุ่มสบายในการโดยสารด้วยการติดตั้งระบบกันเสื่อมแบบมัลติลิงค์ที่เพลาหลังโชคอัพได้รับการปรับจูนให้ทำงานได้นุ่มนวลขึ้นนอกจากนั้นยังมีการอัปเกรดระบบห้ามล้อด้วยการใช้คาลิปเปอร์เบรกดิสเบรกชุดใหม่รถรุ่นนี้ยังได้รับการปรับปรุงในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ด้วยการใช้ดีไซน์ตัวถังด้านบนและด้านล่างที่ให้ตัวเลขค่าสัมประสิทธิ์แรงจุดที่ดีขึ้นส่งผลให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นในด้านระบบความปลอดภัยฮุนไดสตาร์เรียมาพร้อมระบบความปลอดภัยสูงสุดโดยมีออปชันให้เลือกด้วยถุงลมนิรภัยสูงสุด6จุดและ7จุดสำหรับตลาดออสเตรเลียทุกเบาะที่นั่งมาพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดและพนักพิงศีรษะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกด้วยระบบช่วยหลีกเลี่ยงการชนด้านหน้าระบบป้องกันการชนในจุดอับสายตานอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์ในด้านความปลอดภัยต่างๆเช่นระบบเตือนการรัดเข็มขัดนิรภัยแบบไร้สายซึ่งถือว่าเป็นระบบแรกในโลกที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายซึ่งช่วยผู้โดยสารสามารถสไลด์ที่นั่งได้ตลอดความยาวในขณะที่ยังรัดเข็มขัดนิรภัยอยู่ในกรณีที่ผู้โดยสารกำลังจะเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าในขณะที่มีรถยนต์คันอื่นแล่นเข้ามาทางด้านข้างจากด้านหลังระบบ Safe Exit Assist จะช่วยล็อกประตูเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ระบบ Rear Occupant Alert ซึ่งจะมีติดตั้งให้ในบางตลาดที่มีเซ็นเซอร์เรดาร์ในการตรวจจับและแจ้งเตือนผู้ขับว่ายังมีผู้โดยสารด้านหลังอยู่ในรถก่อนที่จะมีการล็อกรถซึ่งจะช่วยผู้โดยสารที่เป็นเด็กไม่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างในฮุนไดสตาร์เรียยังมาพร้อมระบบอินฟอร์เทนเมนต์อัจฉริยะพร้อมกล้องมุมกว้างที่ช่วยผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าสามารถมองเห็นผู้โดยสารที่เบาะหลังสุดได้ผ่านหน้าจอซึ่งเหมาะกับการใช้งานในครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงซึ่งระบบนี้ยังช่วยผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าสามารถพูดคุยกับผู้โดยสารด้านหลังผ่านลำโพงได้อีกด้วยฮุนไดยังมีแผนเปิดตัวสตาร์เรียเวอร์ชันพิเศษที่เป็นรถลีมูซีนรถพยาบาลรถสำหรับการตั้งแคมป์ในป่ารวมถึงรุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ไม่กี่ปีข้างหน้า
กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ